ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการนำไฟล์เสียงของ Roland Juno D เนี่ยนะครับไปลงอีกเครื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้แต่งเสียงนะครับก็คือหมายถึงว่าลงทีละเสียงนะครับเราเลือกทีละเสียงนะครับเพื่อไม่อยากจะเอาดัมทั้งหมดนะครับไปลงเครื่องนั้นเพราะว่าเครื่องนี้อาจจะมีการแต่งเสียงไว้บ้างแล้วนะครับกลัวว่าเสียงใหม่จะมาทับนะครับเราก็ทำการลงทีละเสียงก็ได้นะครับเนาะวิธีการต่อสายนะครับผมก็เครื่องตัวต้นแบบของเสียงนะครับเสียบช่อง MIDI out นะครับตัวรับเสียงนะครับให้เสียบที่ช่อง MIDI in นะครับผมนั่นนะครับก็อันดับแรกเรามาเลือกเสียงที่ต้องการจะ copy ไปนะครับเนาะจะทำการดัมไปนะครับอย่างนี้ผมจะเอาเสียงอังกะลุงนะครับเนาะสมมติอังกะลุง1สักครู่นะครับโอเคการได้เสียงต้องที่ต้องการกด utility ครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับ expert to midi ถ้าไม่เจอก็เลื่อนหาครับกดเครื่องหมายขอโทษทีครับกดเพจเคอร์เซอร์เลื่อนหานะครับเห็นคำว่า expert to midi นะครับเสร็จแล้วกด enter ครับปึ๊บเครื่องจะขึ้นเคอร์เรนต์แพดครับถ้าไม่เจอเคอร์เรนต์แพดก็เลื่อนหาดูนะครับบวกลบนะครับให้เห็นคำว่าเคอร์เรนต์แพดนะครับเสร็จแล้วกด enter ครับปึ๊บนี่ขึ้น complete ครับหน้าจอเครื่องที่รับก็จะเป็นชื่อเดียวกับของเสียงต้นแบบที่ทำการดัมเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาทำการเซฟนะครับกด right นะครับปึ๊บขั้นตอนนี้เครื่องจะถามว่าให้เก็บไว้ตรงไหนนะครับ user เก็บได้ตั้งแต่001นะครับ u00001จนถึง u128นะครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับผมจะเอาไว้นี่แหละครับ u001นะครับแล้วกด enter ครับปึ๊บครับขั้นตอนนี้เครื่องจะเลือกที่ให้เลือกที่เก็บนะครับนี่ตามปุ่มนี้นะครับเลือกไว้ตรงไหนก็ได้ผมจะเอากดเอาเซฟไว้ที่ปุ่ม world นะครับ earth เนี่ยนะครับเนาะถ้าไม่ต้องการเก็บไว้ตรงนี้ก็กดบวกลบเลื่อนหานะครับผมจะเอาไว้ที่กลุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วกด enter ครับปึ๊บเครื่องจะขึ้น complete นี่ครับมาแล้วอังกะลุงนะครับอังกะลุง1นะครับผมก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ